ักษามานานกว่า2ปีวันนี้เดินได้แล้วกลับมายิ้มได้อีกครั้งสามีอยู่เคียงข้างไม่ห่างวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปชมบ้านของนิ้งค่ะอดีตนางเอกชื่อดังยุค90โดยเน้นโทนสีอ่อนเป็นหลักเธอกับสามีช่วยกันออกแบบให้ดูเรียบง่ายค่ะและมุมอ่านหนังสือสุดโปรดของเธอมีชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่โซฟาสีอ่อนและโต๊ะกลางโทนสีเข้ากับโซฟาบุหนังสำหรับวางเครื่องดื่มของว่างเวลาตอนอ่านหนังสือค่ะนิ้งกุลสตรีได้เป็นอาม่าแล้วใช้ชีวิตอยู่บ้านเลี้ยงหลานอบอุ่นหัวใจที่สุดยังคงได้รับกำลังใจดีๆจากแฟนคลับนะคะที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับอดีตนางเอกสาวมากฝีมือนิ้งกุลสตรีหรือชื่อใหม่นิ้งนิชยานัทค่ะแถมล่าสุดบนอินสตาแกรมของเจ้าตัวนะคะยังมีการแชร์ภาพเรียกรอยยิ้มจากแฟนๆซึ่งเป็นภาพที่เธอกำลังดูแลคุณหลานตัวน้อยน้องละลินอย่างตั้งอกตั้งใจอีกทั้งแคปชั่นใต้ภาพก็ได้กล่าวไว้ด้วยว่าอายุ48ปีเป็นอาม่าหรือว่าคุณย่าแล้วนะคะหนูละลินหลานของเฮียจ๋าอยู่หมู่บ้านเดียวกันมาให้อาม่าเลี้ยงน่ารักเลี้ยงง่ายกลมๆ มากเลยซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่ทำให้แฟนคลับค่ะอินสตาแกรมของนางเอกในดวงใจรู้สึกใจพองกับภาพที่เจ้าตัวนำมาแชร์แต่หลายคนยังบอกอีกด้วยว่าสาวนิ้งเป็นอาม่าที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเจอเลยซึ่งบ้านของนิ้งนะคะเป็นบ้าน2ชั้นขนาดใหญ่โตกว้างขวางดีไซน์สวยงามทันสมัยมีพื้นที่รอบบ้านมากมายซึ่งมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ริมรั้วปูสนามหญ้าและทำมุมนั่งเล่นพักผ่อนกลางแจ้งได้นอกจากนี้ยังมีเบาะปลาคาร์ฟค่ะถึงแม้ว่าเธอจะโบกมือลาวงการบันเทิงไปนานพอสมควรแต่หลายคนนะคะก็ยังคงคิดถึงเธออยู่เป็นประจำล่าสุดนิ้งได้โพสต์คลิปเล่าเรื่องราวอาการไม่สบายของเธอด้วยสีหน้าที่สดชื่นมีน้ำมีนวลขึ้นดูแทบจะปกติซึ่งคุณหมอกายภาพบำบัดใช้คำว่าบังคับดีกว่าให้นิ้งยืนข้างเตียงเดินรอบเตียงจำความได้เลยว่ายืนก้าวแรกปวดร้าวปวดมากปวดจนน้ำตาจะไหลค่ะแต่บอกตัวเองเลยนะคะว่าต้องยืนต้องเดินถ้าเราไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่อดทนพออาจจะไม่ได้ยืนและไม่ได้เดินอย่างเช่นทุกวันนี้นั่นเองซึ่งหลายคนนะคะก็ต่างเป็นกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งด้วยค่ะ